สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทอดไข่ดาวให้ไข่ขาวกรอบๆไข่แดงเยิ้มๆกันนะครับอันนี้มันก็จะมีเป็นไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดครับวันนี้จะทอดให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับว่าทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดสามารถทอดไข่ดาวให้ออกมาดูน่าทานได้ทั้งคู่เลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับเราต้องใช้น้ำมันพอประมาณนะครับเทคนิคสำคัญของวิธีการทอดไข่ดาววิธีนี้ก็คือไฟต้องถึงน้ำมันต้องถึงนะครับเราจะทอดไข่ดาวออกมาได้ดูน่าทานมากครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับตอนนี้ผมก็วอร์มกระทะน้ำมันมาจนร้อนได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเรามาลงมือทอดกันเลยครับต้องให้ร้อนแบบมีไอน้ำมันขึ้นหน่อยเลยนะครับก็เด่นก็ไข่ไก่ก่อนเลยครับเพราะบางคนบอกว่าไข่ไก่ทอดไข่ดาวให้ดูเป็นลาวาเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวเราดูกันใส่ไข่ลงไปตอนแรกยังไม่ต้องไปคนนะครับรอสักครู่นะให้ไข่ขาวเซตตัวดีก่อนนะครับที่สำคัญคือเราต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะครับแล้วก็ใช้ไฟให้ถึงนะครับเนี่ยใช้ไฟประมาณเนี้ยไฟกลางๆค่อนไปแรงนิดนึงก็ได้ครับแล้วก็น้ำมันต้องถึงด้วยนะพอปล่อยให้ไข่เซตตัวได้สักครู่ครับเราเขี่ยเบาๆไข่ก็จะหลุดร่อนออกมาจากกระทะแล้วครับไข่จะลอยน้ำมันได้เลยเสร็จแล้วเราก็ทอดให้ไข่ขาวเหลืองกรอบได้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบทานกรอบมากน้อยแค่ไหนถ้าใครชอบให้ไข่แดงให้หมดสุกๆหน่อยก็วิทน้ำมันขึ้นมาเพิ่มก็ได้นะครับเนี่ยแค่นี้ครับผมพอใจเท่านี้แล้วแค่นี้ก็ไข่ขาวกรอบไข่แดงก็จะเยิ้มน่าทานแล้วครับขึ้นผักประเด็นน้ำมันเลยดูสิอันนี้ไข่ไก่นะครับทอดง่ายมากมาดูไข่เป็ดกันบ้างครับเราให้น้ำมันร้อนจัดนะครับแล้วก็ไข่เป็ดครับใส่ลงไปเลยปล่อยไว้สักครู่เหมือนกันครับรอให้ไข่ขาวเซตตัวดีก่อนนะครับไข่ขาวเริ่มเซตตัวแล้วก็เบาๆครับไข่ก็จะหลุดลอยมาในกระทะครับเนี่ยทอดไข่ได้สวยงามเลยครับทอดง่ายมากๆแล้วก็น่าทานมากครับความเหลืองกรอบนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับอยากให้ไข่แดงตรงนี้สุกนิดนึงก็น้ำมันราดไปเบาๆก็พอแล้วครับนิดเดียวก็จะขาวสวยขึ้นมาแล้วท่านใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยง่ายมากไข่ดาวไข่ขาวกับกรอบไข่แดงเยิ้มๆเลยครับทอดออกมาได้น่าทานเหมือนกันเลยครับอันนี้ไข่เป็ดแล้วก็อันนี้ไข่ไก่ครับก็ลองไปทำตามกันดูนะครับทอดไข่ดาวทานเองง่ายๆเลยครับอร่อยถูกใจแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ